สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับผมมีโอกาสถือว่าเป็นบุญตานะครับที่ได้มีโอกาสได้ดูพระนะครับอันนี้คือพระสมเด็จนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีอนุญาตนะครับให้ชมก็เลยอยากจะเก็บบันทึกนะครับความทรงจำดีๆไว้คือในเรื่องของความชำนาญว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรนี่คือตัวผมเองไม่มีความเข้าใจนะครับว่าแต่ว่าเป็นพระสมเด็จที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับนักบูชาเช่าบูชาพระเครื่องก็ใฝ่ฝันอยากจะมีอยากจะบูชาอันนี้ผมไม่มีความรู้ใดๆนะครับแต่ว่าทราบข้อมูลมาว่ารุ่นนี้คือรุ่นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูอีกด้านนะครับก็คือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายโปรโมทอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมกล้องอะไรแบบโปรแล้วนี่ก็เป็นกล้องมือถือนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นชมไปด้วยกันนะครับเป็นถือว่าเป็นทัศนานุตริยะนะครับเห็นสิ่งที่เป็นมงคลก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับอันนี้เป็นด้านหลังครับท่านผู้ชมนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อเป็นแบบนี้ถ้าใครที่อยู่ในแวดวงก็คงจะพอมองออกว่าเนื้อเป็นอย่างไรน่าดูน่าชมยังไงอะไรนี่ผมไม่มีความรู้เพียงแต่นำภาพมาแบ่งปันกันดูนะครับอันนี้นะครับด้านหน้าผิวนะครับนี่ครับให้เห็นทุกแง่ทุกมุมไม่เห็นเห็นเงาด้วยนะครับเห็นด้านข้างอันนี้ลองซูมให้ดูสักหน่อยกล้องมือถือซูมอาจจะแตกสักหน่อยนะครับนี่ครับเนื้อเป็นแบบนี้เนื้อด้านหลังนะครับถ้าใช้แว่นสำหรับส่องพระนะครับส่องดูก็จะเห็นมวลสารชัดเจนครับแต่ว่าอันนี้ก็แค่เอากล้องโทรศัพท์ถ่ายท่านได้ชมนะครับนี่เนื้อเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะชมชัดๆใกล้ๆก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับวันหลังจะลองหากล้องเฉพาะทางนะครับมาส่องให้ดูหรือใครอยากจะดูของจริงอยากจะสัมผัสก็ลองทักมาได้นะครับผมจะเรียนท่านผู้เป็นเจ้าของนะครับให้อนุญาตให้รับชมซึ่งก็ผมรู้จักท่านสนิทสนมอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้สักทีพอดีมีโอกาสก็เลยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนับถือบูชาอยู่ก็เลยขออนุญาตท่านนะครับเอามาให้ชมบอกอีกทีนึงนะครับว่าอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ภาพอาจจะมีสั่นไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจับภาพให้นิ่งนะครับแก็บภาพให้นิ่งให้ท่านชมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นบุญตาที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับภาษาธรรมะเขาเรียกว่าทัศนานุตริยะเห็นสิ่งประเสริฐเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งพูดผิดพูดถูกนะครับอย่าถือสากันนะครับ